เขาจะไม่รู้จริงว่าทำไมจ๊ะเราอยู่10ปีแล้วเหรอเขาไม่รู้กันเลยเหรอไม่น่ารู้ใช่ไหมคะถ้าใครที่ไม่ถ้าใครเกิดไม่ทัน AF1 นี่ก็จะไม่รู้จริงนะคะค่ะก็อยู่มานานแล้วแล้วก็เห็นน้องๆใหม่ๆทุกปีเลยแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งดูไปดูมาแล้วอ้าวไปวันเรากลายเป็นคนบ้า AF ไปเลยโอ้กลายเป็นตามต้องติดตามไงแล้วเราก็แบบอ้าวทำไมต้องนู่นนี่นั่นเบสนู่นนี่โอ้โหจาล่าอะไรเงี้ยคือเราจะแบบตื่นเต้นกับทุกซีซั่นมากเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์การรอคอยเด็กๆที่ออกมาแต่ละปีเนี่ยมันสร้างความตื่นเต้นร้าวใจเราตลอดตั้งแต่ตอนเราเห็นเขาอยู่ในบ้านแล้วก็แบบพี่บอยเนี่ยจะต้องมีมุกใหม่ๆตลอดอะไรที่เซอร์ไพรส์หนูตลอดอ่ะพี่บอยเอาอีกแล้วนะค่ะหนูก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ลุ้นน้องไปด้วยตลอดเลยนะคะก็สนุกมากค่ะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ตามหาความฝันเนอะ คืออย่างตัวจินเองเนี่ยจินก็ยังคิดด้วยซ้ำว่าถ้าเราไม่ได้เข้า AF นะเราก็จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเรียนจบปอโทแล้วก็คงทำพนักงานแบบพนักงานออฟฟิศหรือรับราชการไปชีวิตก็คงจะแบบธรรมดาเรียบๆเลยค่ะแต่พอเป็น AF เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากตื่นเต้นเร้าใจมากใช่แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักการวางแผนชีวิตการแบ่งเวลางานเวลาเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าการเข้า AF เนี่ยมันเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของเราเลยเยี่ยมค่ะรุ่นพี่คะรุ่นพี่เหรอ